พระแแกก้้้้ววทีีไไี่่เเเรรายัันนนติดดดะจจไไมออบใืงสคพระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพระสายและพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปจำลองของพระคู่บ้านคู่เมืองจากสี่ภาคเหล่านี้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานภายในงานวันวิสาขาบูชาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนสัการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปจำลองของ9ก้าวัดรอบเกาะรัตนโกสิน์มาประดิษฐานไว้ให้กลับสักการะด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเทศกาลวันวิสาขาบูชาและวันอัฐมีบูชาประจำปี2,558 นอกจากนี้ในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสอสมก,กจัดกิจกรรมไหว้พระก้าวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้ชื่อไหว้พระเก้าวัดสืบสิริสวัสดิ์9ก้ารัชกาล ซึ่งประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดราชโอรสารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามวัดเบญชมาบพิษดุสิตวนารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษณสิิตมหาศีมารามวัดสุทัศเทพวรารามและวัดพระรามเก้าการนาพิเศษทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสักการะไหว้พระขอพรครบ9วัดโดยมีรถรับส่งฟรีตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึง18บแนาฬิกา ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการเชิญชวนประชาชนไหวพระเก้าวัดเสืบสเสิรส,สวรัสด์เก้าราชการนะครับก็จะเป็นการนําพี่น้องประชาชนออกไปนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดอต่างๆซึ่งเป็นวัดประจำร,ราชการซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่งด้วยครับ สำหรับงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาและอัฐมีบูชาประจำปี2558นี้มีการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันแต่งกายชุดขาวทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญจิตภาวนาลดละเลิกอบายมุขทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป โดยงานนี้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมณเตนเตริยศึกษากรมการศาสนารวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมธรรมบรรยายของพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีการจัดกิจกรรมวิสาขบูรณะมีสืบสานพระพุทธศาสนานําความสุขที่ยั่งยืนสู่มวลมนุษย์ธรรมะสู่คนทั้งมวลและกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ได้แก่ทําบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนซึ่งในปีนี้เป็นการเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุการเวียนเทียนก็จะมีทุกวันนะครับงานหลังจากหลังจากเวลา18บนาฬิกาไปแล้วซึ่งจะมีพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์แล้วนะครับก็จะมีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์ของพระบาทส่วนเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานให้คําสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้กิจกรรมสำคัญคือมีพิธีอัฐมีบูชาในวันที่9มิถุนายนแต่เนื่องจากวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นจึงไม่ใช้คำว่าวันถวายพระเพลิงแต่ให้เป็นการถวายดอกมณฑารพเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนอีกด้วยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง9มิถุนายน2558ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค